สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเอาละครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไปเลยนะฮะว่าเมนูของเราน่ากินมากๆเลยกับเมนูไก่กับวุ้นเส้นโรครับก่อนที่เราจะไปทำตัวโรเนี่ยต้องมาทำตัวน้ำจิ้มก่อนครับและน้ำจิ้มนี้เชฟบอกว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับอันนี้คือจะอะไรที่เรามีความเข้มข้นของรสชาติอยู่แล้วเปรี้ยวเท่ากันทุกซองเลยฮะเชฟเราจะใส่ตัวน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสลงในตัวหม้อเลยนะครับตวงน้ำไว้แล้วครับแล้วก็ใส่ลงไปครับผมแล้วก็มีเกลือเพิ่มรสชาติเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับติดตั้งไฟนะฮะชีวิตเราขาดหวานไม่ได้นะครับอันนี้คือมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่แค่ช้อนโต๊ะเดียวแต่ความหวานเท่าเดิมเลยครับใส่ไปเลยนะครับมิตรผลไลท์ชูการ์อันนี้คือเราคนจนทุกอย่างเข้ากันดีให้น้ำตาลละลายอันนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะทำชิคเก้นโรชิคเก้นโรกันนะครับอันนี้น้ำซอสของเราได้ที่ละพักทิ้งไว้เลยนะครับตอนนี้เชฟบอกว่าจะมาทำตัวชิคเก้นโรกันครับผมผสมเลยก็ช้อนไหมครับได้ครับตัวไก่ที่เราใส่ลงไปนี่คือเราทำให้สุกก่อนในไก่มันจะมีน้ำมันจะมีผลกระทบขึ้นความชื้นจะเยอะเกินไปใช่แล้วจะไม่กรอบแล้วแตกออกมาใช่สุกถูกต้องโอ้แปลว่าพวกนี้เนื้อสัตว์เราต้องทำให้สุกก่อนเลยฮะก็สุกในระดับหนึ่งโอเคเรามีเนื้อไก่นะครับมีหอมใหญ่แครอทวุ้นเส้นนี่ก็เหมือนกรุบๆนะจะได้เหมือนมีเนื้อเพิ่มนะเชฟนะครับผมแล้วก็จะมีต้นหอมต้นหอมเป็นท่อนๆเนาะกระเทียมสับกระเทียมสับละเอียดเลยเอาละครับในการปรุงรสนะครับอันนี้เราจะมีซอสหอยนางรมนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับอันนี้น้ำมันงานะจะได้หอมๆนะครับตามด้วยพริกไทยป่นนิดนึงครับอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนเอาละครับและที่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับเชฟต้องมีความหวานๆนวลๆหน่อยนะฮะจะได้อร่อยถูกใจเราก็จะใช้ตัวมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับคุณผู้ชมโอเคเราก็จะได้แป้งตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปห่อกันห่อด้วยกันครับผมเอาละครับหลังจากที่เราผสมไส้กันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะมาอยู่ในขั้นตอนการห่อนะครับนะอาจจะเป็นแบบวงกลมกลมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่ว่าหาซื้อได้ไหมจ้าโอเคนะก็ต้องไปแช่น้ำนิดนึงนี่ลุงเชฟเราประกบติด2อันเพราะว่ายังไงครับแป้งเราตัวนี้ก็จะอาจจะบางไปถ้าซ้อน2ก็โอเคหน่อยก็อันนี้เพื่อให้สวยงามด้วยตอนทอดออกมาที่จะได้เนียนๆเนาะนะก็ทำให้2แผ่นนี้เท่ากันนะครับนั้นก็เป็นไส้ไก่กับบุญเส้นนะครับที่เราผสมไปเมื่อกี้เลยหอมมากๆกลิ่นน้ำมันงายังลอยอยู่ตรงนี้อยู่เลยจะออกแนวแบบจีนๆนิดนึงเนาะเทคนิคการม้วนนะคุณผู้ชมนะพอม้วนปุ๊บเนี่ยต้องดึงเข้าหาตัวนิดนึงพยายามให้ข้างในนี้เขาแน่นมากๆแน่นมากๆเลยแป้งมันหลวมๆเนี่ยโอกาสที่น้ำมันเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปข้างในก็ทำให้แป้งตัวนั้นมันแบบพองขึ้นมานะอ๋อแล้วก็ระเบิดแตกออกมาเลยใช่สุดยอดสวยงามมากครับเราสามารถทำแบบนี้แล้วเก็บไว้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ว่าวิธีเก็บนี้ก็มีอะไรคิดเลยว่ามีขั้นตอนหน่อยคือแล้วถ้าเราวางตรงนี้แล้วไม่ใช้ทันทีเนี่ยมันจะดูดติดแห้งแต่ถ้าเกิดเรามีพลาสติกรองไว้เป็นพื้นรองไว้นะอันนั้นก็จะช่วยให้เราหยิบขึ้นมาใช้งานง่ายขึ้นถูกต้องสุดยอดเลยเป๊ะเวอร์ครับโอเคเดี๋ยวเราม้วนจนได้ที่แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปอุ่นน้ำมันแล้วนำลงทอดกันถูกต้องฮะเอาละครับอันนี้คือชิคเก้นโรที่เราเตรียมไว้นะครับแต่ก่อนทอดนะครับคุณผู้ชมแน่นอนครับเวลาเราจะทอดอะไรให้กรอบอร่อยนะครับต้องนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะฮะสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้ครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยมั่นใจแล้วครับเดี๋ยวเรารอจนตัวน้ำมันปาล์มของเราร้อนได้ที่นะครับลงไปเลย
โอ้สังเกตดูนะคุณผู้ชมอันนี้เราทอดแต่น้ำมันไม่ท่วมพอเริ่มเซตแล้วก็ค่อยๆใส่เพิ่มได้เนาะครับโอ้พอปอกเพี้ยวเวียดนามนี่พอทอดนี่เขาฟูขึ้นมาสวยเลยนะเอาละครับสังเกตดูว่าเขากรอบได้ที่แล้วก็สีเริ่มเป็นเหลืองทองน้ำตาลนิดหนึ่งน่าทานน่าทานจริงๆน่าทานจริงๆแล้วทานง่ายด้วยชิคเก้นโรของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเพราะว่าเรามีน้ำจิ้มมะขามสุดเด็ดด้วยนะครับต่อไปเราจะลงจานเสิร์ฟได้เลยเนาะครับผมอันนี้ก็จะมีพริกนะสามสีหอมแดงอันนี้ก็เป็นเม็ดพริกไทยสดนะครับมีใส่แตงเข้าไปด้วยอันนี้เหมือนเชฟตั้งใจให้คล้ายๆกับเป็นอาจารย์ถูกต้องปกติเราก็จะมีน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะเปลี่ยนรสชาติได้กลิ่นเครื่องปรุงรสแบบกำลังดีเลยอ่ะเรียกน้ำย่อยเลยฮะโอ้โหอันนี้ควันฉุยเลยก็มีต้นหอมนิดนึงนะผักชีนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามแบบดูน่ากินมากนี่เราก็จะเสิร์ฟกับซอสมะขามของเราโอเคร้านให้ก่อนเลยนะฮะถ้าใครอยากเพิ่มเติมสามารถดิปได้โอเคโอ้โหต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยมากๆเลยนะครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับไก่กับวุ้นเส้นโรโอ้โหทำง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถทำตามได้อร่อยแน่นอนครับและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพเนี่ยยังคงมีของอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่เดียวครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำมาม่ามาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำแบบเดิมต้องเสียเวลาในการเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากทำน้ำยำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำยำมาม่าแล้วค่ะวิธีทำยำมาม่าใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูซอยมะนาวหั่นแว่นเครื่องปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำมันหอมเจียวคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงลวกในน้ำเดือดตักขึ้นใส่ภาชนะที่มีน้ำยำเคล้าผสมให้เข้ากันใส่หมูสับติดมันลวกกุ้งลวกปลาหมึกลวกปูอัดหมูยอเห็ดหูหนูขาวหอมแขกซอยแครอทซอยมะเขือเทศหั่นเสี้ยวและขึ้นช่ายซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำมาม่าใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำปรุงยำตำรับนี้ได้รสชาติที่จัดจ้านไม่ทำให้เส้นอืดทำรับประทานเองก็ง่ายทำขายก็ดีในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้12ที่มีต้นทุนอยู่ที่62บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่5บาทค่ะ